ยอดอีกครั้งนะครับวันนี้เดี๋ยวยอดถือชีทถือกระดาษอะไรเยอะแยะนี่คุณไม่ต้องยอดขออนุญาตสดสดอย่างเดียวและหลังกระดาษเนี่ยถูกปังอยู่ขออนุญาตอวดผมเป็นคนชอบอวดคุณแม่ผมโทษนะคุณแม่ผมเคยบอกเลยว่ามีดีให้อวดแต่อย่าอวดดีนะวันนี้ผมขออนุญาตอวดสิ่งดีๆแล้วกันเนี่ยเคียนีขออนุญาตเรียกนี้เคียนีชุดล่าสุดที่วางแผงวางตลาดมันมาเนี่ยเนี่ยคลิกด้านหลังนะอวดด้านหลังนิดนึงครับจำนวนแท็กประมาณ16แท็กใจปั้มมากๆเคียนีของผมนี่แบบไม่น่าเชื่อให้เยอะมากฮะเยอะจริงๆอ่ะอวดภายในนิดนึงนี่คือแผ่นแท้และลิขสิทธิ์เนี่ยผมชอบตรงที่แบบจับต้องได้ขออนุญาตพูดหลายๆครั้งแล้วพูดจนแบบหลายๆท่านอาจจะเบื่อไปเลยก็ได้มั้งครับจับต้องได้สัมผัสได้คือเรานั่งดูแล้วนั่งพิจารณาเออจะเข้าพิธีพิธพรพิธีพิถันยังไงเนี่ยปกเปิดอะไรออกมาแล้วมีข้างในโอ้ครับขออนุญาตอวดนิดนึงชอบอวดมากเปิดตาออกมาจับต้องได้ในพูดง่ายๆก็คือว่าในเครื่องอุปกรณ์ไอทีอิเล็กทรอนิกส์อะไรทั้งหลายหลายอย่างตระกูลไออะไรประมาณนี้ผมเอ่ยชื่อไม่ได้โทษนะทำอย่างนี้ให้ไม่ได้อะเนี่ยเรามานั่งดูว่าใครเป็นคนแต่งชื่อเพลงอะไรเนี่ยผมจะพยายามพูดหลายๆครั้งขออนุญาตจริงๆนะเนี่ยมันให้ความสุขมันให้ความสุนทรีมากกว่ากันเยอะเยอะจริงๆฝากไปด้วยดีมากโอเคอ่ะตอนนี้ผมจะมาพูดตัวเพลงนิดหนึ่งเท่าที่ผมฟังโดยรวมๆแล้วนะฮะทีนี้จะให้ฟิลอารมณ์ประมาณสำหรับผมนะนี่เป็นการส่วนตัวนะไม่รู้ว่าท่านจะชอบหรือไม่ชอบผิดถูกยังไงผมไม่รู้นะนี่คือผมพยายามเป็นกลางมากที่สุดคีย์นี้สำหรับผมเนี่ยผมให้อย่างเนี้ยคือคุณฟังได้ตั้งแต่แท็กที่1แท็ก2หลายๆแท็กขออนุญาตโทษรู้สึกว่าจัดๆนะถ้าสังเกตดีๆนะเนี่ยสังเกตดีๆฮะตั้งแต่แท็กเนี่ยหลายแท็ก1 2 3 4 5อะไรแบบพูดไปแล้วคือฟังสดณปัจจุบันที่ผมได้ขายลูกค้าขออนุญาตลองเทสฟังหน่อยโอเคครับนี่คือการเทสฟังพอลูกค้าฟังแท็กแรกโอ้เริ่มสังเกตสีหน้าเลยท่าทางเริ่มมีสีหน้าอมยิ้มเริ่มแบบโทษนะมีกระดิกเท้านี่เริ่มละแท็กแรกก็ผ่านละผมก็เลยขออนุญาตผมข้ามแท็กมาแท็ก2นะครับไปแท็ก2ลูกค้าก็เริ่มยิ้มขึ้นคือทุกคนแบบแท็ก2แท็กนี้ก็เคลียร์ยอมพักสตางค์แล้วซื้อสินค้าเล็กสินค้าแท้ได้ไปฟังคือเขาทำเพลงได้แบบมันจะพูดยังไงเนี่ยแค่นี้แล้วกันนะอย่าเชื่อผมมากจงหวังคุณจะพิสูจน์ความจริงได้เคียนีรอทุกท่านมาลองสัมผัสมาลองฟังมาลองสดับดูหลายอย่างถ้าลองเองมาทำยอดทิ้งท้ายเลยท่านเนี่ย